30กันยายนท่านเกษียณแล้วเขาก็มีการจัดงานเกษียณนะครับคุณผู้ชมให้กับข้าราชการตำรวจเนี่ยพร้อมๆกันเลยปรากฏว่าไอตอนจัดงานเนี่ยโอ้โหพายุถล่มฮะพายุซัดเข้ามากลางเวทีสวนสนามนะครับแต่ว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ตรงที่คนที่ไปร่วมงานครับปรากฏว่าในงานสวนสนามแล้วก็จัดงานเลี้ยงอำลาเหมือนเป็นการส่งท้ายคนที่จะเกษียณในปีนี้สำหรับข้าราชการตำรวจเนี่ยไม่มีรองผบตร.อย่างบิ๊กโจ๊กร่วมงานด้วยครับอ้าวเหรอขนาดนี้แต่พิธีต้องดำเนินต่อไปก็ยังต้องคงสวนสนามกันอยู่นะครับเป็นพิธีเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการก็มีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบตร.เนี่ยเป็นประธานในพิธีปีงบประมาณนี้แหละ66นะครับคุณผู้ชมโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยกำหนดเกษียณราชการก็คือ30กันยายนปัจจุบันท่านอายุ60ปีแล้วดำรงตำแหน่งเป็นผบตร.คนที่13ของประเทศไทยนะครับก็มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาร่วมพิธีจัดขึ้นที่โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมรองผบตร.เท่าที่เห็นมาแค่2ท่านครับก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์แล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลไม่เห็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรบิ๊กต่ายกับบิ๊กโจ๊กไม่มาไม่ได้มาร่วมมาแค่บิ๊กต่อกับบิ๊กรอยแต่ตามธรรมเนียมก็ต้องมาไหมก็ลูกพี่จะก็ต้องมากันครบไหมใจไม่ได้หรือมันจะกินอะไรใจหรือไม่อยากเจอใครบ่อยนะจัดได้ครั้งเดียวงานเกษียณได้จัดได้ครั้งเดียวเลยเพราะงานอื่นมันจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากับงานนี้อีกแล้วโอ้โหแล้วงานนี้คือส่งท้ายท่านด้วยพายุแบบซัดจนโชคเลยรถถังกับเอาไม่อยู่นะอยากช้ำโชคเลยคือท่านจะเกษียณแบบนิ่มๆสบายๆไม่มีหรอกครับเพราะว่าก่อนที่ท่านจะพ้นวาระวันเสาร์นี้ไม่วันพฤหัสวันศุกร์โอ้โหผมว่าอีกหลายงานจะต้องพุ่งไปหาท่านอยู่อ่ะเออนะฮะน่าจะไม่มีเรื่องช็อกแล้วไหมมีไหมหัวใจเดี๋ยวรอวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายช็อกแรกก่อนแล้วก็รู้กันใช่ครับค่ะโอ้โหคือเพิ่นเผอิญแหละหน้าฝนพอดีใช่ฝนกระหน่ำพอดีเลยนะฮะ